อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเอาหัวมาไปกับดักทั้งหมดเกณฑ์ซึ่งบรรลุทันดาคุณแล้วหาทางหนีเร็วเอาหัวได้ยินหรือเปล่าเรามากันตั้งนานแล้วกลับกันดีไหมคะคุณมีธุระหรือได้ยินหรือเปล่าเอาหัวรีบหนีเร็วเข้าฉันรู้สึกปวดหัวนะคะอ๋อผมนึกว่าคุณเบื่อผมซะแล้วไม่หรอกค่ะเอาหัวอันตรายนะรีบหนีเถอะงั้นก็ได้เราไปกันเถอะเรียกไฟสัตว์แนมไฟสัตว์แนมเรียกไฟสัตว์แนมเป็นไงบ้างฉันติดต่อกับเขาไม่ได้เลยอาจจะเกิดเรื่องแล้วงั้นพี่หัวก็อยู่ในอันตรายสิเอ็ดดี้ให้หน่วยเหนือมาดูแลทางนี้ Yes madam ที่เหลือตามฉันไปช่วยอาหัว Yes madam คุณรู้ไหมว่าชาวเย่ของเราใช้เวลาเพียง5ปีกลายเป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่มีเงินทุนมากมายเพราะว่าเป็นคนรู้ดีที่สุดควรจะเอาใครมาใช้งานควรเอาใครไปทำอะไรที่ไหนอย่างคุณเสี่ยนายของคุณเขาอยู่กับผมมานานมากแล้วไม่ใช่ว่าเขาทำงานดีหรอกนะแต่เขารู้จักว่าอะไรคือความซื่อสัตย์จงรักภักดีเขาถึงได้อยู่กับผมนานตัวฉันกำลังจะไปช่วยคุณอยู่มาตำแหน่งมาเราจะได้ไปถูกทางเบนคะเราไม่ได้กลับบ้านเหรอผมอยากพาคุณไปสถานที่แห่งดูเหมือนว่าเรากำลังจะไปเกิดอะไรขึ้นเจ็บใจจริงๆไบรอันเขาคงไปสือกังแน่ทุกครั้งที่เราทำธุรกิจใหญ่ผมจะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเนื้อเพลงเหมือนผมทำงานใหญ่สำเร็จทุกเรื่องใจพองเข้าผมเคยบอกคุณไปแล้วนี่ผมอยากมีคนอยู่เคียงข้างตัวผมแบ่งปันความดีๆกับผมแบ่งเบาความสุขกับผมแต่หากไม่มีคนนี้แล้วมันน่าเสียดายแค่ไหนตายแต่ผมคิดออกแล้วใช่เรื่องมาดามเราถอดรหัสได้แล้วเรารู้ว่าเขาซื้อขายกันที่ไหนแล้วครับอยู่รถตามมาดามฮะตัวเลขพวกนั้นมันเป็นพิกัดครับเลข4ตัวเป็น1หน่วยเอาตัวเลขเข้าเทียบกับภาพนั้นจะจับพิกัดออกมาได้แล้วค้นตัวเลขออกมาจากกลุ่มตัวเลขพวกนั้นได้สถานที่ซื้อขายก็คือช่างวันเทียท่าเรือสร้างหวยครับแต่ตัวเลขอีก8ตัวยังถอดไม่ได้ครับเป็นเวลาและวันที่ส่งของนั่นก็คือวันนี้น่ะสิตอนนี้เหลือเวลาอีก10นาทีฟิลิกซ์รายงานผู้บังคับบัญชาให้ส่งทีมหนุน Yes madam madam เราจะไปจับพวกมันที่สร้างหวนใช่ไหมเอ็ดดี้คุณกับพวกรีบกลับไปท่าเรือสร้างหวนฉันจะตามไปช่วยอาหัวเอง Yes madam ออกรถ Yes madamคุณรออยู่นี่นะอ
มาดามเหรียญซิเวิร์นออกจากรถไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนฉันไม่ทราบหรอกค่ะดูเหมือนเป็นสุสานรถแถวสือกังยังไงเนี่ยดีก็อยู่ที่นั่นเราจะไปหาดีเป็นไงบ้างเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างปกติพร้อมที่จะส่งออกสินค้าถ้าเรียบร้อยแล้วโทรหาด้วยก็แล้วกันทราบแล้วครับมองดูThank you. ต้องเพ่นกันแล้วทุกคนเตรียมพร้อมพวกเราเตรียมพร้อมการที่มันหนุนด่วน Yes madam ฮัลโหลจะไหนครับตำรวจแทงกันมาเต็มเลยผมกันของไม่ได้แล้วผมเลยจะต้องถอยแล้วล่ะครับทำลายสินค้าเดี๋ยวนี้เลยคนของเราล่ะครับทำลายเดี๋ยวนี
เป็นไงเอาไม่ได้ก็ตอนเฮียนเซิร์ฟเวิร์นเขารู้กฎหมายอย่างดีถามอะไรก็ไม่ยอมตอบฉันจะลองดูฉันคือสารวัตรประจำหน่วยต่อต้านขบวนการก่อการร้ายสวัสดีว่าไงอ่ะคุณเหรียญลูกน้องของฉันต้อนรับคุณดีไหมประทับใจมากอยากได้ชาก็ได้ชาอยากได้กาแฟก็ได้กาแฟเจ้าหน้าที่ของคุณทำหน้าที่ได้น่าชื่นชมมากไม่เสียดายเงินภาษีที่เราเสียให้ยังไงก็สู้ลูกน้องคุณไม่ได้หรอกคุณเหรียญพูดคำเดียวเท่านั้นเขาก็เผาเงินนับหมื่นล้านเป็นว่าเล่นถ้าเป็นฉันฉันทำไม่ได้หรอกคือเราเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจมันมีกำไรและขาดทุนคุณเหรียญมีพนักงานหญิงที่ชื่อฟอร่าเหอใช่ไหมฟอร่าเป็นยังไงบ้างวางใจเถอะเขาไม่เป็นไรปลอดภัยดีเขาถูกลอบทำร้ายฉันอยากรู้ว่าก่อนเขาถูกทำร้ายน่ะเขาอยู่กับคุณใช่ไหมถูกต้องพวกคุณไปที่ไหนพวกเราไปโบสถ์ไปทำอะไรที่โบสถ์มาดามดาวสิมาดามคะทนายความคุณเหลือสวรรค์มาแล้วค่ะมาดามเรามาส่งใช่ไหมผมเป็นทนายความของคุณเหรียญนะครับผมขอคุยกับลูกความผมลำพังได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะมาดามถ้าอยากถามอะไรก็ต้องรีบถามนะผมจะอยู่นี่อีกไม่นานแปรนครับเราก็คุยจบแล้วพาคุณเหรียญไปที่ห้องสอบปากคำเปลี่ยนกาแฟร้อนๆให้คุณเหรียญด้วยล่ะ Yes มาดามเพื่อนจะหายมาหยกๆนะรีบมาทำงานทำไมกันน่าจะพักอีกสักหน่อยก็คดีนี้ยังไม่เสร็จใครจะมีอารมณ์นอนอยู่บ้านแล้วฟอร่าผมต้องเรียกมาดามถึงจะถูกใช่ไหมคุณรู้ไหมผมไม่เห็นคุณผมเป็นห่วงคุณขนาดไหนคุณไม่เป็นไรก็ดีแล้วคราวหน้าต้องระวังหน่อยนะคุณติดอะไรผมอยู่อย่างหนึ่งตามระเบียบคุณต้องส่งใบลาให้ผมส่งไปที่บริษัทนะคุณรู้ที่อยู่นี่คดีที่อาหัวถูกลอบยิงนะเลนเซอร์เวิร์นไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุจึงเอาผิดไม่ได้ส่วนการซื้อขายอาวุธนั่นเนื่องจากหลักฐานถูกทำลายไม่มีพยานฟ้องร้องเขาไม่ได้ผู้บัญชาการจึงต้องสั่งปล่อยเขาไปแต่ทุกคนจะเพิ่งท้อใจถึงคราวนี้ลากคอเขาเข้าตารางไม่ได้ก็เถอะแต่เขาก็ทำลายระเบิดนั่นจนหมดทำลายความเชื่อถือในตัวเขาสร้างความเสียหายเขาอย่างมากถือว่าทุกคนทำดีที่สุดเราทำคดีนี้สำเร็จแต่จับเขาไม่ได้เนี่ยมันน่าเสียดายได้จับเขาข้อหาค้าอาวุธสงครามไม่ได้แต่อัยการสูงสุดบอกว่าเขาจะส่งมอบคดีนี้ให้ตำรวจเศรษฐกิจติดตามก็ยังจะจับกลุ่มเขาได้อยู่คราวนี้ถึงว่าไม่เสียแรงเปล่านะสรุปแล้วฉันพอใจการทำงานครั้งนี้มาก
พยายามต่อไปนะ Yes, madam. Dismiss. โอเคครึ่งแรกคุณทำได้ครบแล้วนะครับตอนนี้พักสักครู่ก่อนได้ค่ะขอบคุณนี่ว่าไงน่าสนใจไหมใช่ได้ถ้าทางถูกต้องคำแนะนำชัดเจนเป็นครูระดับหนึ่งฉันหมายถึงถูกสเปคเธอหรือเปล่าทำไมอ่ะอยากให้ลูกน้องมีแฟนนั่นเหรอแน่เลยสิไม่งั้นจะเสียเงินมาฟิตเนสทำไมเล่าไม่น่าพวกคุณถึงใจดีอย่างนี้ส่งครูฝึกที่แสนดีมาให้ฉันนี่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 ความจริงมีแฟนนี่ดีนะความรักช่วยทำให้ผู้หญิงเราสวยขึ้นมากด้วยจริงด้วยไม่ใช่เรางานกลับบ้านกินบะหมี่ถ้วยอะน่าสงสารออกจูอี้คนนี้ดีนะลองพิจารณาดูสิอะไรกันก็ในเมื่อเขาดีไม่เอาไว้ซะเองมันจะให้ฉันทำไมกันล่ะฉันเคยแล้วแต่มันเป็นเรื่องนานมาแล้วล่ะฉันเห็นเป็นคนดีก็เลยแนะนำให้มาดามการันตีอย่างนี้แล้วอะจริงไหมคะมาดามทำให้ตัวเหนื่อยเลยนะอันนี้เครื่องดื่มจ้าขอบคุณครับประดับครับขอบคุณครับแม่เป็นใจจังเลยทิ้งนาทีทิ้งนาทีถือนานแล้วเดี๋ยวนึกก่อนเลือกอยู่นั่นแหละนี่มาสายนะมาไงมาดามมาคนสวยมาแล้ววันนี้มาสวยเออขอแนะนำให้รู้จักนะตกลงว่าไงจับเราจอนี่ลูอิสลูเซนอเล็กซ์ไซมอนไปเลยคุยกันตามสบายแล้วกันนะฉันจะไปต้อนรับเพื่อนๆทางโน้นหน่อยนะได้ครับเชิญเลยครับเชิญโอเคอันนี้สนุกให้เต็มที่ล่ะเอาวะเราไม่เล่นเกมดึงไม้ก่อสร้างกันดีไหมฮะดีปะก็ได้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 เอาไงเอากันฮะได้เอ๊นี่ผมว่าอันนี้ดีไหมไม่ได้หรอกดูคุณว่ามันแข็งเกินไปเหรออันนี้ดีกว่าถ้าทางปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยเนี่ยอุ๊ยอะไรกันเนี่ยตาคุณหรือไงเราใช่ไปยุ่งเขาแนะหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้แหละคลอมคลอมคลอมเรียบร้อยเก่งเก่งเก่งยังไงตาใช่แล้วแย่จังเลยไหนดีตาใช่แล้วนี่นี่นี่อันนี้ก็แล้วกันนะแข็งแรงคงจะไม่ล้มง่ายๆหรอกเนี่ยเนี่ยไม่ดีไม่ดีอ่ะชินิ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 ชินของกล้วยกล้วยตาคุณแล้วล่ะเอ้ยระวังหน่อยนะระวังหน่อยระวังขายหน้าถ้าระวังขายชินี่ดีกว่านะชินี่ล้มแง่มแง่มเลยช่วยชินี่ดีกว่านะเอ้ยชินี่ดีกว่านะระวังระวังหนุกเลยไม่ได้หรอกไปทำสบายแล้วกันนะไม่เอาละจ้ะหมดเลยตั้งใหม่เถอะเป็นไรไปไปเล่นกับพวกเขาอะฮะไม่สนุกเลยผมยืนดูอย่างนี้สนุกกว่าแย่นี่พวกเขาเป็นใครไว้ใจได้ไหมนี่ยังไม่เขาต้องเสียคนหน่อยเลยนะพวกเขามีหน้าที่การงานกับทุกคนเป็นสุภาพบุรุษเอาใจคนเก่งนะไม่ดีงั้นเหรอโอ้ยังงั้นเหรอทำไมไม่แนะนำผมบ้างเหรอฮะจะเอางั้นก็ได้ไฮไฮคุยอะไรกันอยู่อ่ะโจกระวนกระวายกลัวคุณจะไม่มานะสิชิงเหรอโจคะคืนนี้คุณอยู่กันพร้อมหน้าบอกว่าเขาดีมากตอนนี้เลยเหรอใครๆๆอะก็ได้นับก่อนนับก่อนนับก่อนนะเดี๋ยวขอนับแล้วเริ่มไปแล้วเริ่มทุกคนฟังนะฟังทีนี้หน่อยมีอะไรมีอะไรผมมีเรื่องจะประกาศเรื่องอะไรนะผมจะประกาศเหรอซูซานรับปากแต่งงานกับผมแล้วจะแต่งกันสิ้นปีนี้ล่ะโอ้ยสลัดข้างนอกกินจังเลยอ่ะเนาะมันได้กระต่อเหอะได้ค่ะพี่หัวไปด้วยกันสิมาเล่นกันมาเถอะนะมาเล่นกันดีกว่านะมาเถอะนะกำลังกินของอยู่อ่ะพวกไปเล่นกันเถอะป้าป้าไม่ใช่เพียงคนเดียวนะมาเถอะนะไปเถอะป้า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 พี่หัวเกือบลืมแล้วไหมล่ะ
เก็บไว้ก่อนนะอะไรอ่ะนามบัตรงี้ล่ะไปถึงบ้านแล้วก็เอามาให้ฉันนะขอบคุณมากทำไมเยอะอย่างเงี้ยถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วตามคุณนะได้ๆๆๆๆได้ดึงๆๆ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 ๆ
สักใบโอ้แม่เยี่ยมฝีมือฝีมือเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดิม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 ฮัลโหลแล้วอยู่ดีๆทำไมหายตัวไปล่ะฉันนัดเพื่อนเอาไว้อะค่ะนัดเพื่อนไว้เหรอที่เห็นเธอบอกเลยนี่ใช่ค่ะก็คืนนี้มีแข่งยูฟ่าครับฉันก็เลยนัดเขาไปดูบอลด้วยกันนี่เขาจะเตะแล้วนะคะแค่นี้นะคุณกับโบวี่เล่นกันให้สนุกล่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบายยิงดิยิงดิครับผมเลี้ยงดูได้ฉันต้องมีโต๊ะให้เลยนะครับชอบเบียร์กว่านี้นะได้ครับเด็กครับส่งปีก็เรียบร้อยไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูไปแล้วเด็ก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 เก็บกลิ่นจับลูกไม่อยู่เฮ้ยไงมาได้ไงเหรอมาได้ไงดิแน่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 พวกคุณเชียร์ข้างไหนกันแน่เนี่ยครับแล้วทำไมอ่ะต้องเชียร์ข้างเดียวกันถึงดูได้เหรอตาบอดเหรอคืนนี้มันคือบาร์เซโลน่าเห็นเปล่าพวกเราเชียร์บาร์เซโลน่าใช่ไหมใช่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 บาร์เซอ่านไม่ออกกลับบ้านไปนอนไหนพูดอะไรหาเรื่องกันเถอะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ้าเราไม่เชียร์บาร์เซโลน่าเราจะดื่มไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะเราจะเชียร์ข้างนึงไม่ได้หรือยังไงนี่อย่าบอลแพ้ถ้าคุณไม่แพ้แบบนี้มันไม่ถูกเลยนี่นะจริงด้วยก็ได้ในมากเหยียบมาถึงจิตเราเราประเดิมพันกันได้ไหมได้ได้เอาเลยว่ามาเลยเอาอย่างนี้ทีมใครแพ้ต้องดื่มให้หมดว่าอย่างไรฮะได้เลยสู้สู้สู้อยู่แล้วเอาเลยเอาเลยว่าเราจะรู้ผลแพ้ชนะและดื่มให้หมดก่อนแล้วค่อยกลับดีกว่าไหมครับถ้าเมาจะค้างก็ไม่ว่านะว่าไงที่จะเบี้ยวถ้าไม่ดื่มก็ต้องคลานกลับออกไปนะจ๊ะอ่อนเล่าแค่นี้มอมผมไม่ได้เลยจะบอกให้ดื่มเลยดื่มเลยดื่มไปเลยก็ดื่มไปเลยดื่มพี่ดื่มได้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 เลี้ยงไปจับเลยนะโอ้ใช่ได้ก็แข็งใช่ได้ข้อแข็งเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมเองผมเองโอ้สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเฮ้ยผมเองโอ้ช่วยคุณได้เยี่ยมช่วยเองไหมเฮ้ยผมเองนะโอเคเยี่ยมไงคุณไม่ไหวแล้วน้าเดี๋ยวช่วยดื่มฉันเองดีกว่านะนะช่วยดื่มเองไม่ต้องผมเองเดี๋ยวตาเริ่มหนักแล้วไปแม่เดี๋ยวดื่มไปดื่มไปมาดื่มไปโอเคเยี่ยมโอ้โหลูกผู้ชายตัวจริงไหวไหมบายนะเดี๋ยวนี่ไหวหรือเปล่าเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยผมไหวอยู่แล้วมาตั้งหัวแล้วมันจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเดินซะอย่างนี้เดี๋ยวก็ล้มพอดีหรอกเออ
ตายก็ให้มันตายไปเลยให้มันตายไปเลยนี่บ้านนายอยู่ไหนอ่ะจะไปส่งนายเองอ่ะบ้านผมอยู่ที่ไหนล่ะหวันเทียนอามามาถึงแล้วหลับอยู่ได้ลุกมาสิไว้เดี๋ยวเป็นไงบ้านอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่อาคารตึกเนี่ยอาคารเนี่ยโชคดีไม่ไกลเอาไปเถอะไปชั้นที่15เมื่อก่อนเคยอยู่เนี่ยเมื่อก่อนอุ้ยนี่โถ่เอ้ยคุณเป็นไรไปเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะก็ฉันถามได้ว่าบ้านอยู่ไหนคุณบอกที่นี่จะแกล้งกันหรือไงเนี่ยฮะหึหากไม่ใช่เย่เพิงนะไม่ใช่จะปีศาจดอกไม้ผมคงอยู่ที่สบายไปแล้วอะไรอ่ะ 3,000 ตารางฟุต3ห้องนอนข้าวของครบตอนนี้จะหาบ้านเพอร์เฟกต์แบบนี้ได้ที่ไหนกันอีกเล่าแฟนผมก็ทิ้งผมไปหนีตามก็ไปงานก็ไม่มีให้เราทำแล้วคุณว่าทำไงดีผมเจอยาตัวซวยนะผมจะอัดยับเยินยิ่งทำให้เสียโฉมกลายเป็นผีไปเลยทีเดียวแล้วทำไมต้องพูดอย่างนั้นน่ะเขาก็ไม่อยากให้คุณต้องมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะโลกนี้มันก็แบบนี้ไม้ล้มคนก็ขำไม่ใช่ไม่เคยเห็นนี่น่าเป็นตำรวจแล้วใหญ่เหรอฮะเน่เพราะรอยย่อผมเหรอไปตายเรื่องไปตายเพราะรอยย่อผมเรียนไงอู้จะบ้าแน่ไปพี่หัวรอยย่อพูดแล้วเก่งนักเรียนกลับกันดีกว่านะกลับเร็วอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรแล้วค่ะกลับแล้วเพราะรอที่หลังดังกว่าไปเข้าไปอุ้ยตัวหนักไปบ้าเลยเอ้ามาต้องรวยแน่สักวันผมต้องรวยรู้แล้วรวยรวยคุณแล้วคือเนี่ยคุณนอนที่นี่นะผมต้องรวยให้ได้เลยรวยไปคนเดียวเหรอผมต้องรวยแน่โอ้ยแบบนี้ไม่ไหวแน่โอ้มีห้องอาบน้ำมีสบู่เหลวโอเคดู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 คุณอยู่ที่ได้ไงอ่ะพี่หัวล่ะโอ้ใจหายหมดเลยผมอิ่มแล้วผมมีอะไรผมไปก่อนนะนี่ต้องรีบกลับแล้วพี่หัวยังไม่ตื่นรอเขาก่อนสิโอ้ยไม่หรอกผมมีงานยุ่งนะเดี๋ยวนะผมมีงานต้องทำเยอะเลยได้บ๊ายบายร้ายจริงๆขโมยกินแบบนี้เองสารภาพมาดีๆสารภาพมาดีๆมีอะไรคุยกันลูกเนี้ยง่วงแล้วไม่ได้นะบอกมาดีๆนะถ้าไม่บอกไม่นอนด้วยเอาจริงๆคนจะนอนยุ่งสิโอ้ยร้ายกาจจริงๆเลยฉันนั้นเป็นห่วงกลัวไม่หนูก็หนีกลับมาก่อนที่แท้นัดบอลนั่นเฉียงมาบ้านทำให้เราเป็นห่วงไม่กล้าเที่ยวต่อรีบกลับมาอยู่เป็นเพื่อนเธอพอกันทีเถอะนะพูดอะไรถามฉันยังอะหมอนั่นไปดวลเล่ากับเขาจนเมาจนจำบ้านตัวเองไม่ได้ฉันก็เลยต้องพากลับมานอนนี่ถึงขนาดต้องมอมเล่าเขาด้วยเหรอฉันไม่บ้าอุ้ยหรอกนะพูดอะไรคิดซะก่อนสิมิได้จะต้องหาหลักฐานอันมีบอแสทิ้งเอาไว้ก็ได้นะจะทำอะไรไม่มีอะไรหรอกนะที่นี่ไม่มีหลักฐานข้างนอกจะต้องมีแน่ๆเลยนี่อย่ามาทำอะไรบ้าๆนะจะเอาหลักฐานไปที่ไม่ไหนแล้วต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยอย่าไปบ้านฉันน่ะต้องอยู่แถวนี้แน่เลยนะ
ไม่มีหรอกแน่อย่าลือจะบ้าฉันรู้นะเราทำลายหลักฐานหมดแล้วแน่แน่โอ้ยไม่มีฉันจะโกหกเธอทำไมกันเล่าใช่ไหมบอกอย่าลือบอกว่าไม่มีไงเล่าอุ้ยตายแล้วไม่แล้วจริงอ่ะอุ้ยไม่แล้วฉันเหนื่อยแล้วอ่ะอุ้ยเดือดเดือดเดือดส่งเสียงเอะอะเออพรุ่งนี้มันหยุดด้วยนี่มีจดหมายมาแน่นี่ดูก่อนนี่ฉบับนี้ของเธอทำไมเขาส่งมาเร็วเหลือเกินอ่ะอะไรอะไรเนี่ยเธอจะให้ส่งมาที่นี่ปะนี่จะตั้งรกรากอยู่นี่เลยไงอะไรก็ฉันมาอยู่นี่เธอได้เปรียบรู้ไหมเดี๋ยวฉันหรือว่าเธอที่ได้เปรียบอ่ะนี่ฉันเคยช่วยเธอไว้แต่ฉันไม่เคยคิดจะทวงบุญคุณนะเว้นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สแล้วก็อย่างอื่นฉันหารด้วยอ๋อก็อย่างค่าบริการค่าขยะฉันจะจ่ายให้เองอ๋อรู้ป่ะสรุปแล้วนะเกิดถ้าจะมีแฟนเนี่ยฉันจะอยู่เป็นเพื่อนฉันเป็นพี่น้องที่ดีฉันยอมเสียสละต่อไปนี้เธอจะไม่เหงาอีกแล้วโอ้ฮ่า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 พี่บอกสื่อนะลดหน่อยได้ไหมพี่ถ้างั้นก็25,000เอาโอ้25,000ไม่ได้เว้ยนั่งลงคุยกันได้ไหมนั่งลงโอ้คือพี่ไดมอนช่วยเหลือน้องหน่อยเถอะนะนี่อย่านะคิดด้วยดีก่อนนะอย่ามายุ่งกับฉันนะแกร้อนเงินหรือไงวะเนี่ยเรารู้จักกันมานานแล้วนะพี่ให้เพิ่มอีกหน่อยเถอะนะไม่ต้องพูดมาแล้วเอาไป10,000พอก็ได้ก็ได้พี่รู้กฎดีแล้วใช่ไหม9ไป13มาแล้วคิดดอกเบี้ยเป็นวันสิ้นเดือนต้องจ่ายต้นจ่ายช้าไปชั่วโมงคิดเป็น1วันเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจมันโหดไปอย่าไปเอาเลยหน้าเลือดด้วยว่าใครโหดว่าใครโหดจะตายกว่าคราวนี้ขอบคุณมากนะพี่ไดมอนด์จำให้แม่นะอย่าลืมต้น 40,000 นะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมันทำไมต้อง 40,000 เอาไป2เท่านั้นเองอะอ๋อผมกู้ 20,000 คุณกู้ 20,000 ก็เป็น 40,000 ของคุณด้วยผมเหรอนี่คนสนิทกันไปเถอะเฮ้ยคนสนิทกันใช่นะเนี่ยนายเอาเงินมาเยอะแยะไปทำอะไรบอกหน่อยสิมาเรื่องอะไรกันเนี่ยครับนายจะไม่บอกเพื่อนกันเลยเหรอนี่บอกแค่น้อยจังแล้วพี่หมดแล้วเฮ้ยนี่บอกหน่อยสิมาเรื่องอะไรใหญ่ผมเป็นห่วงได้ไหมถือว่าพี่ยืมพวกแกก่อนก็แล้วกันนะต้องหามาใช้พวกแกน่ะเฮ้ยนี่กลับทำงานหน่อยไปแล้วพี่นะไปก่อนเฮ้ยนายมีเรื่องอะไรจะช่วยนายได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกนะใช่พี่น้องกันนี่ผมรู้ว่าหัวหน้าต้องช่วยผมแน่แต่ว่าคราวนี้ผมต้องพึ่งตัวเองไม่มีเวลาคุยแล้วผมไปก่อนนะเฮ้ยนี่จะไปไหนเฮ้ยนี่ทำอะไรสิหมิงนายทำอะไรกันเนี่ยเรียบร้อยแล้วไปแล้วจะไปไหนไปไหนเดี๋ยวเฮ้ยนี่ย้ายบ้านไงย้ายเหรอจะย้ายบ้านไปไหนจะถามมากเลยหน้าไปเหรอนี่นายจะหนีนี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ถ้าผู้หญิงท้องเหรอไม่ใช่หรือว่าฆ่าคนตายเหรออย่าบ้าหน่อยเลยนะหัวหน้าอย่าถามเลยไปแล้วเดี๋ยวเองไปเถอะบ๊ายบายที่นี่เหรอใช่แล้วเยี่ยมไปเลยผมตื่นเต้นจังเลยไปเถอะใจเย็นๆใจเย็นๆหน้าต่างบานนี้เนี่ยมองเห็นบูวี่ได้ด้วยคราวนี้สบายแน่งานใหญ่ที่ว่านี่เองเหรอเนี่ยใช่แล้วพี่มันอะไรกันนี่นายไปกู้เงินเข้ามาเอามาตั้ง 40,000ไปเรียกอะไรเงินลูกน้องรวบรวมได้จะย้ายมาอยู่ที่นี่เท่านั้นเองเหรอใช่แล้วหัวหน้าฟังผมพูดก่อนได้ไหมไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาเขายังดีตอนนี้ผมย้ายไปอยู่ใกล้ๆเขาแล้วมองออกไปก็ได้เห็นหน้าเขานานๆเขาก็ต้องรักผมบ้างแล้วนายเป็นบ้าไปแล้วเลยมีความรักก็โถเอ้ยเวรกรรมจริงๆเลยนายไปกู้เงินเขามาตั้ง 40,000 นะฮะนี่บอกมาดีๆนะค่าเช่าเดือนเท่าไหร่กันแน่เนี่ยรวมทั้งค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าส่วนรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วราวๆ12,000ได้อะ12,000จะบ้าหรือยังไงฮะนั่นมีปัญญาเช่าหรือยังไงกันนั่นน่ะสิความจริงผมไม่มีปัญญาหรอกเลยเอาพี่มาช่วยหารด้วยคนน่ะเฮ้ยโอ้พี่เดี๋ยวก่อนพี่ฟังผมก่อนลงดาวลงทำไมทำไมจะไม่ถามถ่ายกันล่วงหน้าเลยฮะโอ้ยโอ้0,000แล้ว0,000แน่แน่โอ้ยโอ้ยโถ่คุณพี่เอ้ยรายได้เราสองคนรวมกันแล้วได้สักเท่าไหร่เชียวหากค่าเช่าเหลือแค่1,000กว่าฮะเหลือ1,000กว่าเอาอะไรกินแกกินลมอิ่มหรือไงก็พี่เป็นคนบอกไม่ใช่เหรอว่าพี่จะช่วยหนุนผมอ่ะตอนนี้หาเงินซื้อโลงใส่กันแล้วกันโถ่พี่หัวหน้าใจเย็นๆซิต่อไปนี้นะราดหน้าถุงนึงกินกัน2คนเพื่ออนาคตของผมว่ามันคุ้มนะพี่นะนายประหยัดเท่าไหร่เบอร์วี่เขาไม่มองแกมันคุ้มค่าหรือเปล่าเราฮะผมมานึกๆดูแล้วผมมีความมั่นใจทำให้โบวี่เขาหันมารักผมให้ได้อะฉันก็มีความมั่นใจเหมือนกันเมื่อคืนนี้ฉันต้องฆ่านายให้ได้ไปไหนจะหนีจะหนีนะฆ่าคนคุกนะมาแล้วใครนะพว
างในเองอรุณสวัสดิ์ครับมาดามโบวี่อยู่หรือเปล่าครับโบวี่เอ้ยใครมาแต่เช้าเลยกูนอนนี่โบวี่ได้มาได้ยังไงอะโดนด่าจะไม่พออีกเหรอจะว่าฉันจะเรียกยามมาจับนายยอดไปเลยคุณจะหมายถึงลุงเฉินคนนั้นใช่ไหมครับเมื่อเช้าตอนเราย้ายเข้ามาเราคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วอัธยาศัยกันดีมากย้ายมาเมื่อเช้าใช่แล้วเราจ่ายเงินมีใบเสร็จยืนยันด้วยนะเราเข้ามาอยู่ในนี้แล้วผมจะให้ดูก็ได้นี่ดูสิเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือพึ่งพากันและกันมีอะไรเรียกใช้ผมได้นะเอาจริงสิมีเวลาเราก็ไปดูหนังไปซื้อของสดมาทำอาหารกินกันได้นะโอ้โหตัวสั่นเลยละพี่หมายความว่าไงอ่ะก็เขาเออออกกับนายยังไงเล่าผมยังมีแผลสำรองอยู่นะว่าไงเรียบร้อยแล้วยังไงอ๋อยังมีอีกอะไรอีกอะเร็วคุซี่ทำอะไรฮะวายนี่ไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นก็ได้ฮะวิไม่ได้หรอกต้องปิดที่มิดชิดแบบเขาเห็นเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากสวยจริงๆเลยที่ปีศาจร้ายมันกัดไม่ปล่อยอ่ะแค่เขามีน้ำใจต่อเธอมันก็เท่านั้นนะน้ำใจเหรอฉันว่าเขาบ้ามากกว่าจะเล่าให้ฟังนะฉันบอกเขาไปชัดเจนแล้วเขายังตื้อฉันไม่หยุดบอกไปสิคนดีหรือว่าคนบ้าแน่เนี่ยพูดอย่างนี้มันก็ถูกนะแต่ว่าไม่นะหากไม่เห็นว่าเขาเป็นเด็กรับรถแล้วก็น่าสนใจนะบ้าสิไม่ได้มาพูดอีก ถ้ารักจริงพี่น้องกันอย่าพูดอย่างนี้อีกนะ บอกซะก่อนนะหากเขามาในนี้นะต่อให้หนีเสือเข้ามาก็ห้ามเปิดเด็ดขาดได้เลยบีบคอตายแน่เลยเราพวกเดียวกันไม่ช่วยเขาหลอกไม่ต้องกลัวจริงก็แล้วกันเดี๋ยวดูก่อนสิตัวไหนยังไม่ได้อุดอีกเนี่ยโอ้ยจะกลัวอะไรขนาดนั้นฮะนี่มาอีกแล้วเหรอมาทำไมอีกเรามาชวนเล่นไพ่รับสมองเต้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เจ๊เธออย่างน้อยก็3,000ต่อน็อกไม่อันจะดีกว่ามั้งห้าพออย่างน้อยก็ต้องสิบนะลองมาเลยเหลืออยู่พันกว่าก็เสียหมดแล้วเฮ้อตอนนี้ได้กินแกลกไปจริงๆแล้วนะได้เห็นหน้าได้เห็นคิดดูแล้วมื้อเช้าต้องกินดินแช่น้ำปลาได้ก็ต้องกลิ่นหัวเราะอะไรอย่าหัวเราะออกอีกเลยจบน่าผมเธอน่ะไม่มีน้ำใจเลยเข้าไพ่มาล่อหน่อยหักหลังพี่น้องจนได้อะเฮ้ยยังมีหน้ามาว่าฉันอีกเขาน่ะทิ้งไพ่ให้เธอได้อยู่คนเดียวฉันเสียฉันยังไม่บ่นเลยฮะค่อยเงินฉันมาอีกเรื่องนึงแต่พอคิดถึงตอนเขาบอกตื้อฉันนะฉันอยากจะบ้าตายอ่ะงอนอย่าเอาเงินเขาเอามาให้ฉันเลยเอามานี่เอามานี่เอามานี่นี่มันเงินของฉันนะใครไม่เอาก็โง่แล้วเงินเนี้ยนะซื้อของได้เยอะเยอะแยะเลยขอโทษนะฉันไม่ได้สั่งไวน์นี่ไวน์ขวดนี้ผมสั่งเองมาดามส้มชาโต้ปี90ไม่รู้ถูกใจกูไหมครับขอโทษค่ะวันนี้จะทานซีฟู้ดอ๋อขอนั่งด้วยคงไม่ว่านะตอนนี้คุณว่างงานมากหรือไงถึงได้มานั่งทานข้าวแบบนี้แล้วคุณเหรียญล่ะพรุ่งนี้คุณต้องขึ้นศาลไม่ใช่เหรอวันนี้น่าจะมอบหมายงานให้ลูกน้องหน่อยนะอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงลูกน้องผมแต่ละคนรู้งานกันหมดขอบคุณที่ห่วงถ้าทางคุณเหรียญมั่นใจมากคดีนี้คุณควรจะชนะแน่สิผมหารือทนายความแล้วนะครับผมไม่อยากจะให้สิ้นเปลืองเวลาและก็ภาษีพรุ่งนี้ผมจะยอมรับผิดคดีนี้อย่างมากก็ติดคุกแค่ปีครึ่งไม่ช้าผมก็ออกมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหากมาดามไม่รีบร้อนรอพ่อออกมาจากคุกก่อนเราคงจะได้เจอกันอีกหากคุณชนะก็น่าเล่นแต่ทุกครั้งแพ้ไม่เห็นสนุกเลยคอยดูกันแล้วกันผมไม่รบกวนคุณนะถ้าไม่รีบก็ดื่มไวน์มากๆชีวิตจะได้ยืนนานบ๊ายบายศาลตัดสินดังนี้จำเลยเหลียนเสี่ยเหวิน
เปิดบริษัทเพื่อทำการฟอกเงินมีความผิดดังข้อกล่าวหาเนื่องจากจำเลยสารภาพศาลจึงตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา18เดือนโดยไม่มีการรอลงอาญาแล้วไม่เคยประชุมเร็วอย่างนี้นะหรือว่าสถานการณ์สงบไม่ต้องทำงานหนักก็เลยอึดอัดอย่างนั้นใช่ไหมพูดเหมือนกับว่าจะบ้างานอย่างนั้นแหละเปล่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยแต่ผมตัดสินใจทำสิ่งที่เรียกว่าเชยที่สุดในวันนี้สาวทั้งสองเจอตัวพอดีเลยวันงานไปเร็วหน่อยนะผมไม่รับของขวัญ นะรับแต่เงินสดล่ะคะเรารู้งานค่ะแม่รวยแล้วไม่ต้องเงินก็ได้นั่นสิเอ๊ะอะไรครีมโกนหนวดอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนก็เตือนเหมือนกันนะที่มีคนเห็นอีกเหรออย่างน้อยก็มีคุณแล้วนะแค่นี้นะคืนนี้เจอกันที่ผับนะได้ค่ะนี่ถ้าสังเกตไหมมาดามกับสารวัตรหยางท่าทางเขาแปลกๆนะจะมีอะไรแล้วก็แค่เพื่อร่วมงานกันเท่านั้นน่ะไม่แค่นั้นหรอกเขาไม่สังเกตหรือยังไงสังเกตอะไรอ่ะครีมโกนหนวดไงแล้วมีอะไรมีแค่นี้เองอ่ะสนิทกันเกินไปด้วยญาติพิเศษของฉันเขาต้องมีอะไรกันชั่วอะไรเล่าฉันว่าเขาสองคนจะต้องมีอะไรกันแน่เลยอ่ะจริงๆนะมาดามใครมีอะไรกันฮะมาดามมาพอดีเปล่าฉันกำลังว่าพี่หัวเขาเป็นกังฟูแล้วไม่บอกเราอ่ะนั่นสิรับอะไรดีครับวิสกี้ไหมครับขอบใจนะสารวัตรหยางล่ะฉันหลงคิดว่าเขาจะมากับมาดามอ่ะอย่าอ้อมค้อมเลยเธออยากรู้เรื่องอะไรบ้างมาดามอ่านใจเธอออกด้วยหรือว่าเธอมองไม่เห็นฮะอย่าเอาฉันไปเกี่ยวด้วยนะนี่เธอสองคนนึกว่าจะมีอะไรกับโจงั้นเหรอฉันเชื่อว่าผู้ชายกับผู้หญิงคบกันเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแต่กับผู้ชายที่กำลังจะแต่งงานมันนี่พูดตรงๆดีกว่าคุณไม่โกรธนะเป็นมือที่สามอ่ะคุณไม่ทำหรอกมันจะคุ้มเหรออย่ายอมเป็นที่สองรอจากใครนะพอแล้วมันจบไปแล้วจริงอยู่ฉันกับโจเคยคบกันมาก่อนเราสองคนมีความสุขกันมากทำไมเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองแน่นี่ฉันบอกแล้วแต่แรกเลยเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแน่แต่ว่าซูซานเนี่ยเขารู้ความสัมพันธ์ของคุณไหมรู้สิทำไมจะไม่รู้ฉันยุ่ยโจเขาจีบซูซานด้วยซ้ำฉันถือว่าซูซานเป็นพี่น้องที่ดีของฉันแต่มันผิดตรงไหนอ่ะก็ถ้าเป็นฉันคงไม่ไหววางตัวลำบากอ่ะก็เพราะว่าเธอเป็นคนหัวเก่าเกินไปนี่ต้องใจกว้างเหมือนกับมาดามเขาอะรู้ไหมเขาจะแต่งงานกันเนี่ยฉันดีใจอย่างมากหากซูซานเขาไม่ถือให้จะเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ได้เลิกกันแล้วก็คือเลิกกันแล้วอ่ะต้องมาเจอกันทุกวันแบบนี้ทำใจได้เหรอคะอุ้ยถ้าเป็นฉันนะคงไม่ได้อ่ะไม่เอาอ่ะสรุปแล้วฉันกับโจก็จะคงเป็นเพื่อนกันต่อไปเนี้ยสงสัยก็ให้ถามไม่ต้องทายส่งเด็ก นี่รู้จักเหรอเขามองคุณตาไม่กระพริบเลยวันนี้มาดามต้องมีคนไปส่งบ้านแน่ๆงั้นคราวหน้าไม่ต้องชวนฉันมาที่นี่อีกนะหากมีมาดามอยู่เนี่ยฉันคงกินแห้วตามเคยอ่ะเอาละคืนนี้ปล่อยฉันไปจะได้ไหมถ้าได้ฉันจะเลี้ยงเองโอ้โหชุดนี้สวยดีนะโนชุดนี้มันรุ่มร่ามเกินไปซูซานอยากได้ชุดสบายสบายหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าเป็นตัวนี้ก็ไปอย่างนึงทำไมไม่ชอบเหรอไม่ใช่เขาไม่ชอบก็กลัวจะสวยเกินไปไม่มีคนมองเขาอ๋อเรื่องนี้ช่วยไม่ได้จริงๆเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าไม่สวยฉันก็ไม่แต่งงานหรอกงั้นคุณแต่งงานกับแซมเถอะนะคุณเชื่อเขามากกว่าผมอยู่แล้วก็ดีเหมือนกันไหนๆฉันกับแซมเข้ากันได้ดีด้วยอ่ะแถมวันปืนมาทางเดียวกันอีกทำไมอิจฉาเหรอผู้ชายดูใจแคบเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละนี่ผมไม่ได้ชวนคุณมาซ้ำเติมผมนะชุดนี้ล่าสุดสั่งมาจากอิตาลีโดยตรงนะคะเจ้าสาวหลายคนเห็นแล้วชอบใจมากจริงเหรอว่าไงอ่ะดีไหมล่ะมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าเพราะว่ามันกว้างไปหน่อยงั้นเหรองั้นเอาชุดที่คุณเลือกก็ได้อ่ะไม่ต้องแล้วนะมีผมคอยคุ้มกันให้คุณแล้วใครจะกล้ามองคุณล่ะคุณชอบตัวนี้กับตัวนี้เถอะนะตกลงนะที่นี่ละที่นี่ละที่นี่ละมีอะไรฮะที่นี่นะอยากได้อะไรก็ซื้อได้ทั้งนั้นน่ะก็จะซื้ออะไรกันเล่าโอ้ร้านอยู่นั่นไงไปดูสิไปดูกันนี่จะเล่นอะไรรีบไปทางหน้ารีบไปเออเท่ากัน
ช่วยหาเครื่องดักฟังกล้องถ่ายวิดีโอจิ๋วเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะเอาไปติดตามคนน่ะพอจะมีขายไหมครับเท่าแก่เฉียงนายตัวร้อนหรือเปล่าไปหาหมอดีกว่าปะนี่หัวหน้าผมไม่ได้เป็นอะไรนะก็นายเป็นบ้าอะไรไปหัวหน้าฟังผมพูดก่อนสิเพื่อความสุขของผมกับโบวี่ผมจะไปต้องลงทุนหน่อยฮะประสาทกินสิช่วยหาผมด้วยนะเท่าแก่โบวี่รอผมนะโอ้นายเฉียงเงินมามากซื้อของแล้วค่าชาวบ้านนะเกือบจะได้จ่ายแล้วล่ะเกือบจะเหรอใช่แล้วแต่ตอนที่เอามาซื้อของหมดเลยอ่ะรอเลยนะข้าชาวบ้านมาซื้อของเนี่ยนะไอ้เวรเอ้ยอย่าจะฆ่าแกซะอย่าหนีนะเฮ้ยโอ้โหนี่เจ้าจริงๆเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วเอ๊ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเฮ้ยนี่ชื่อเมย์พักอยู่ชั้นเจ็ดห้องบีนี่นะอย่างคนนี้จนยังงาบฉันอยู่แล้ววันนั้นเกือบไม่รอดเลยตายสินี่ชื่อเมย์เหรอไม่ใช่โบวี่เหรอเนี่ยโบวี่บ้าบออะไรของนายตาได้บอดซะแล้วเหรอฮะสรุปแล้วก็ช่างมันเถอะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปโบวี่จะทำอะไรจะเข้าบ้านออกบ้านผมต้องรู้เป็นคนแรกเทคโนโลยีพวกนี้นะจะช่วยผมให้จีบหล่อนจนสำเร็จลงทุนขนาดนี้ต้องไม่มีทางล้มเหลวแน่นี่นายรู้ไหมถ้าอีแบบนี้มันเสี่ยงมากเลยทีเดียวหากเขาจับได้เราอาจจะต้องเข้าสังเตหัวโตนะแล้วไงเราตามตื้อแล้วไม่ได้ผลเลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่นี่ยังไงก็ตามเถอะเมื่อเรามีความจริงใจจะต้องชนะใจเขาให้ได้แน่ตอนแรกก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายก็คือความสุขมันก็คุ้มผมว่าแห้วมากกว่าหรอมั้งคุณพี่โอ้โหน่าชอบกินแห้วอ่ะโธ่เจ้าอยากจะบ้าตายผู้หญิงน่ะอยากเห็นผู้ชายตายเพื่อเขามากกว่าไม่เชื่อนะนายเราโดดลงไปข้างล่างสิให้เสียงดังโพร้พร้อมเสียงหัวเราะก็จะตามมาเลยทีเดียวล่ะเอาแต่ฝันอย่างเดียวมันจะไปคืบหน้าอะไรเล่านายไม่โดดใช่ไหมนายไม่โดดฉันโดดเองไปบ้านโน้นดีกว่านะขอบคุณฉันอยากตายจริงจริงแล้วพะผ่าสิเฮ้ยกลับมาแล้วเหรออุ้ยโบวี่กลับมาแล้วโอ้ใช่โบวี่เธอกลับมาแล้วเหรอจ้าเยสปฏิบัติการแอบมองข้างบ้านเอาอะไรมาทำไมเหม็นจังเลยเอามาทำไมกันเนี่ยเป็นขยะส่วนตัวของโบวี่อะขยะของโบวี่นะผมแยกออกเป็นของกินของใช้ก็เลยเอามาเนี่ยจี้นายนี่บ้าขนาดหนักแล้วนะในไม่ใช่ป้าที่เก็บขยะขายไม่มีผิดเลยแต่ฉันว่าป้าแกดูดีกว่าแกมากเลยทีเดียวนะโอ้ที่มาร์กหน้านี่จะเป็นของเชหัวแล้วว่าโบวี่ผิวพรรณสวยไม่ต้องมาร์กหน้าหรอกรู้ไปหมดเอ้ยี่ห้อนี้เคยเห็นโบวี่เขาซื้อใช้นะรู้อีกแล้วราคาแพงซะด้วยสิแต่ไม่เป็นไรใช้แล้วสวยก็ใช้เถอะโอ้อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละจะต้องเป็นเปลือกของแอปเปิ้ลแน่เฮ้ยนานี่เพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยบนเปลือกมันสลักชื่อโบวี่เอาไว้เลยไม่มีหรอกนะแต่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเชหัวเป๋าฮือกระป๋องหมดแล้วช่วยซื้อมาด้วยนะโบวี่สวยไม่สวยไม่ว่าแต่ลายมือของเธอสวยต่างหากเฮ้ยจะไปตายอีกรอบดีกว่าหลังจากกินบะหมี่เนี่ยเฮ้ยเก็บกระเป๋าก่อนอันนี้ต้องไปที่นอนนึงมีอะไรเนี่ยกี่วันแล้วเออจะถามผมเลยเรื่องความหวานนะเลือกเองเธอนี่คุณไม่อยากทานหรือไม่อยากเลือกนะฮะคุณสองคนลากผมไปนั่นไปนี่มาทั้งวันแล้วไม่เอาแล้วนะไม่พูดดีกว่าพูดน้อยหน่อยก็ผิดน้อยหน่อยในบรรดาผู้ชายเนี่ยนะเขาเนี่ยมากเรื่องที่สุดเลยใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นก่อนรับปากแต่งงานเขาไม่เป็นแบบนี้อะไรคุณสองคนตามสบายนะผมไปก่อนดีกว่านี่ช่วยสั่งของหวานให้หน่อยนะได้สิจ้าเห็นจะสั่งของหวานอีกคุณสองคนหวานกันมาทั้งวันแล้วไม่กลัวอ้วนเหรอฉันสั่งให้เธอเห็นมาทีไรชอบทานทุกทีนี่อ๋อแล้วผมล่ะคุณกับแซมก็ทานด้วยกันฉันดูก็พอละให้ผมทานกับเขาเนี่ยโอ้พอคุณสวยเนี่ยผมก็กลายเป็นตาอ้วนถ่ายรูปไม่ขึ้นไปเลยฉันเป็นดารานักกล้องนี่พวกคุณอย่าหวานนักเลยเห็นใจคนโสดบ้างสิฉันสงสัยจริงๆนะถ้าเป็นคนสวยมีความสามารถต้องมีผู้ชายแบบไหนที่จะชนะใจเธอได้นะแปลกใจจังวันหลังค่อยบอกจ้ะนี่คุณทำงานอยู่กับเขาเนี่ยคุณรู้ไหมมีใครที่พอจะละลายน้ำแข็งก้อนนี้ได้บ้างเวลาเขาทำงานเขาดูอย่างกระสือนะใครจะกล้าจีบเหรอจริงเหรอว่ากันไปเถอะ
หากฉันแต่งงานไม่ได้ต้องขึ้นคานั่นแล้วก็ฉันจะไปเกาะพวกคุณกินดีสิดีนะมีสาวใช้เพิ่มอีกคนเนาะใช่ฮัลโหลไปแล้วอ๋อใช่กำลังทานอยู่คุณอยู่ไหนล่ะฮะโอ้ผู้ชายผู้ชายแบบนี้เองเนอะฮัลโหลรบกวนหรือเปล่าครับโอ้ไม่หรอกเชิญ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 บอกแล้วไงทานเสร็จแล้วจะโทรไปหาผมคิดถึงคุณนะครับรู้จักเพื่อนฉันก่อนทอมซูซานโจสวัสดีฮัลโหลอาแซมบอกว่าพวกคุณจะแต่งงานกันยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะได้เวลาแล้วคุณมีรายการอย่างนั้นเหรอคุณลืมไปแล้วเหรอคุณบอกว่าอยากจะดูหนังเรื่องนี้มากไงลืมหรือไงจริงด้วยแหมทำก็เป็นคนโรแมนติกมากเลยฉันก็ไม่ได้ดูหนังตั้งนานแล้วรักกันมานานแล้วไม่ต้องดูหนังก็ได้นะความจริงแล้วความรักก็เหมือนกับของที่ทานนี่แหละครับหากคุณเติมรสชาติจัดสักหน่อยให้เผ็ดบ้างเปรี้ยวบ้างยิ่งเจริญอาหารจำไว้นะอย่าลืมนี่หัดเอาอย่างเข้าบ้างสิจะได้ไม่จืดจางนะฉันไม่รบกวนพวกคุณแล้วนะไม่อยากไปก้างขวางคอพวกคุณกลัวเราเป็นก้าวต่างหากนะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมรู้สึกว่าอาหารคืนนี้อร่อยเป็นพิเศษเลยไม่ต้องทำไม่ต้องล้างชามันก็ต้องอร่อยอะสิเอางี้คราวหน้าผมจะทำแล้วล้างเองให้มันจริงซะก่อนแล้วค่อยพูดนี่ไม่ต้องล้างมันหรอกนะจะทำไมล่ะชามเอาไว้ล้างพรุ่งนี้มันก็ไม่เสียหรอกนะทานแล้วไม่รีบล้างเดี๋ยวแมลงสาบมันจะมากินกันถ้ามันมาแล้วผมจะจับมันมาผัดเผ็ดซะเลยเป็นไงแล้วจะเอายังไงฮะผมจะเป็นคนล้างจานให้เองนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตอนโอ้โหตัวนี้สวยจังเลยดูสิวันนี้เลือกหลายตัวแล้วนะจ๊ะก็มันสวยทุกตัวนี่นาถูกใจไปหมดไม่รู้จะเอาตัวไหนดีชอบตัวไหนมากเอาตัวนั้นละนะสุสานผมว่านอนกันเถอะนะเออจริงสิฉันก็จะง่วงซะแล้วคุณกลับไปบ้านคุณได้แล้วอ่ะเนาะไม่ใช่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นให้ผมค้างที่นี่ไม่ได้ไม่ดีหรอกนะก็เราจะแต่งงานกันแล้วนี่ให้ผมค้างที่นี่เถอะนะอะไรอะไรล่ะคือที่คุณนอนโซฟาฉันจะนอนในห้องนะแล้วตีสวัสดิ์จ้ะนี่ฝันดีนะลุกขึ้นไปล้างชามเร็วเข้ารู้แล้วขอนอนอีกหน่อยคุณรับปากฉันจะล้างชามนี่นาถ้าไม่ล้างแมลงสาบจะมานะนี่ลุกขึ้นมานะรู้แล้วนะลุกสิเอาละดึกแล้วกลับเข้าไปเถอะเป็นไรไปอ่ะนอนโซฟาไม่สบายหรือยังไงไม่ใช่มันแปลกที่ผมนอนไม่หลับหรอกผมล้อเล่นนะไม่มีอะไรหรอกรีบมาละเจอคุณข้างคืนที่นี่เถอะMm-hmm.
ำตัวสบายสิไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆอ่ะสอรี่ไม่เป็นไรนะเราจะแต่งงานกันแล้วนี่นะก็เราจะแต่งงานกันแล้วสิรอถึงวันแต่งเท่านั้นอีก3อาทิตย์เท่านั้นเองน่ะไม่เข้าใจเลยทำไมต้องรอวันแต่งด้วยถือว่าทำเพื่อฉันเถอะรอถึงวันแต่งงานได้มั้ยล่ะก็ได้ถือว่าผมไม่ได้พูดนะผมจะดื่มน้ำขอนั่งด้วยคนได้ไหมขอโทษที่อยากอยู่คนเดียวขอไว้ซอฟแก้วหน่อยนะอยู่คนเดียวมันก็ดีนะจะทำอะไรก็ทำได้แต่งงานก็ดีนะอย่างน้อยก็มีคนคอยล้างจานมีคนคอยจับแมลงสาบให้นะแมลงสาบเหรออย่าพูดถึงมันเลยดื่มให้กับคนจะแต่งงานดื่มให้กับคนโสดดีกว่าอรุณสวัสดิ์คนที่นี่ดีนะผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเห็นฉันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้ฉันหมดเลยบายบายอ่ะซอว่องไวเขาเรียกใครอ่ะก็เมื่อกี้ใครทักเขาล่ะอรุณสวัสดิ์ครับคุณเหยาครับอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์อ่ะซอว่องไวหรือว่าไงนะอรุณสวัสดิ์จ้าซอว่องโอ้ my god พอกันทีนะจะมาอรุณสวัสดิ์กับฉันแบบนี้นะจะได้ชื่อว่าอซอฉันจะไม่ได้แต่งงานขอโทษนะคะลมออกหูเลยนี่เธอจะเล่นตลกอะไรอีกอ่ะฉันจะขึ้นไปเอาเรื่องเขาสิอย่าปล่อยข่าวแบบนั้นทำไมฉันที่18แต่ไม่ไหวเลยจริงๆปล่อยหมาแมวมาคุยขยะเลอะเทอะไปหมดเก็บก็ไม่หวาดไม่ไหวบันไดหลังก็นะเหมือนรังหนูไม่มีผิดแบบนี้ต้องรอเจ้าของตึกแล้วบ่นเดี๋ยวก็ไปบ่นมาเดี๋ยวก็ไล่ออกเลยฮะโอ้โหวันนี้ขยะเยอะจังเลยวันนี้ต้องเลอะแน่ๆแมวเลยพูดภาษาคนได้ไม่กลัวความแตกหรือยังไงไอ้ว่องไวไอ้ว่องไวเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเดี๋ยวๆๆๆจะไปซื้อมาอยู่ทําของฉันแหละเลยนะอุ้ยโอ้ยฉันเอาไว้กินตอนดูหนังเฮ้ยโอ้ฉันไม่ยุ่งกับเธอแล้วพี่หัวทําไมเป็นคนแบบนี้นะจะขนมดีกับฉันหรือยังไงกันฮะไม่ใช่ฉันเธอจะรู้เหรอว่าความห่วงใยคืออะไรอ่ะเรามีกันแค่2คนอดออสักคืนนะช่วยฉันวางแผนกําจัดมันนะหาทางให้เขาไปพ้นทางของเราเลยเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมต้องทั้งคืนหนทางมี2ทางทางแรกฆ่ามันซะอุ้ยอย่าล้อเล่นนะทางที่2เขาไม่ไปเราก็ไปซะเองสิฮะเธอเนี่ยจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยชะทำไมฉันต้องย้ายอ่ะคืนนี้ฉันจะไม่นอนฉันไม่เชื่อว่านั่งคิดทั้งคืนหาทางกำจัดเขาไม่ได้ฮึเฮ้ยอากาศทึมๆหัวใจเราก็มืดมิดเฮ้ยทุกข์เหลือเกินตัดใจได้หรือยังล่ะผมรู้แล้วผมจะทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้ไม่ว่ายังไงจะต้องมั่นใจตัวเองอย่างที่สุดผมเชื่อปาฏิหาริย์มีจริงนะอ๋อนี่ตอนนี้ทำไปเชื่อไสยศาสตร์แล้วอย่างนั้นเหรอฮะเธอพยายามต่อไปก็แล้วกันจำได้ว่าผมเคยพูดว่าหากยังไม่หมดเวลาผมยังมีโอกาสมีความหวังเต็มร้อยแกจะไปตายได้แล้วไปโอ้โหไอ้นี่ซุนจื้อกลางเองอ๋อแกนี่หายตัวได้ด้วยเหรอ
ได้ยินว่านายมาอยู่บริษัทนั้นแล้วไปทำอะไรกินนะอ๋อใช่แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำนะตอนนี้รับจอรถนะทำงานในที่กว้างอากาศมันบริสุทธิ์กิจการของตัวเองดีกว่าไปเป็นลูกจ้างเขานั่นแหละใช่ไหมทำการค้าเองก็ดีนะผมอยากจะเซ้งร้านสักร้านหนึ่งมาทำด้วยตัวเองจริงเหรอแต่ว่าเงินมันไม่พอไม่รู้ไงนะพอคิดถึงเต้นรถก็นึกถึงคุณขึ้นมานี่เรามาเข้าหุ้นกันเอามานั่งคุยกันก่อนดีกว่าดีกลับไปขอรูปก่อนนั่งมารยาทมั่งคุณก็รู้นะผมนะดูสมพงษ์กับรถมากเลยทีเดียวนะก็นั่นนะสิคุณถึงได้เป็นท็อป10เรื่องขายรถนะผมมาทีหลังคุณยังคิดที่จะเสี่ยงเลยตอนนี้ขาดหุ้นส่วนเท่านั้นเองจริงเหรอแล้วจะใช้ทุนเท่าไหร่นิดหน่อย300,000300,000นิดหน่อย300,000300,000ใช่นิดหน่อยจริงๆ300,000โอ้เดี๋ยวขอคิดดูก่อนก็แล้วกันนะผมจะโทรไปนะไม่มีโทรนะ300,000รอแน่รอคนที่โทรไปรอก็แล้วกันนิดหน่อยเอง300,000 300,000 300,000 30ยังมีไม่ถึงเลยตอนนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วทำไงดีอุ้ยมาแล้วแล้วไงอีกก็ติดกระดุมกันให้ดีก่อนสิแล้วไงอีกเอาผมทัดไว้บนหูด้วยโยนในการ์ตูนบ้าทิ้งไปโอ้ยโอเคพี่ว่องไวหาพี่เหรอฉันมีเรื่องอยากหารือกับคุณหน่อยหารือกับพี่เหรอเอาอย่างนี้นะเราหาที่เงียบๆคุยกันนะได้เลยThank you.